ตอนที่ผมพูดแต่แรกผมรู้ไหมว่าถ้าเยียวยาไม่ครบจะถูกโจมตีคนที่ได้ก็จะเงียบคนไม่ได้ก็จะวุ่นวายผมทราบไหมผมทราบและผมก็เรียนแต่แรกว่าต้องทำให้ครบผมใช้คำว่าทุกตัวทั่วคนแต่ไม่ทำมาค่อยๆทำทีหลังค่อยๆทำทีหลังค่อยๆทำช้าๆยิ่งทำช้าคนไม่ได้ก็วุ่นวายแต่ตอนนี้คนวุ่นวายมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรมันได้ทยอยได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีการใครไม่ได้ก็ให้ไปร้องทุกข์ตามศูนย์ดำรงธรรมตามกรมประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตกันมาเนี่ยนะฮะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทิ้งประชาชนจริงหรือเปล่ามีนักการเมืองเนี่ยออกมาวิจารณ์รัฐบาลทิ้งประชาชนเยียวยาแต่เจ้าสัวไม่ช่วยคนจนจริงหรือไม่จริงนะฮะคำพูดที่ผมอ้างอิงนะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของทวีสอดส่องฮะก็อาจรัฐบาลช่วยนายทุนนะโควิด-19แต่ไร้การเยียวยาประชาชนนะครับก็พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาที่การพรรคประชาชาติซึ่งเป็นของวันหัวหน้าพรรคคือวันมูฮัมหมัดโนมาทานะครับโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19ทำไมนายทุนต้องมาก่อนเสมอนะครับเมื่อวันที่22มีนาคมรัฐบาลให้กอบศักดิ์นะครับภูตระกูลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองร่วมกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าธปท.ปลัดกระทรวงการคลังนะเลขาธิการกรต.ประธานสมาคมธนาคารไทยและคณะแถลงเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นมาตรการรองรับโควิด-19แต่สาระนะครับร่วมกันแถลงมุ่งช่วยเหลือผู้ซื้อตราสารหนี้นะครับกองทุนร่วมในตลาดการเงินตลาดทุนที่มีปัญหาของคนมีโอกาสหรือคนรวยนะครับซึ่งเรียกว่านายทุนโดยมี3มาตรการคือมาตรการแรกตั้งกองทุนร่วมตราสารหนี้นะครับมีมูลค่ารวมกว่า1ล้านล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับกองทุนร่วมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดการเงินนะครับได้โดยที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนำหน่วยลงทุนนี้มาเป็นหลักประกันเพื่อสอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มาตรการที่2การตั้งกองทุนสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้นะครับมาตรการที่3มีกลไกดูแลตลาดบอนนะครับซึ่งเป็นหัวใจของตราสารหนี้นะครับส่วนประชาชนได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19ยังไม่รับการช่วยเหลือเยียวยาแต่อย่างใดโดยมีผู้มีอาชีพใช้แรงงานประกอบธุรกิจการค้าอาชีพต่างๆต้องหยุดงานปิดกิจการทำให้ขาดรายได้นะครับเกิดความเสียหายได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่เจ้าของบริษัทห้างร้านพนักงานลูกจ้างรายวันแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟเด็กรับรถพนักงานทำความสะอาดยามรักษาการแรงงานนอกระบบหาบเล่แผงลอยนะครับหรือคนขับรถรับจ้างและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและอื่นๆซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับหาเช้ากินค่ำไม่มีรายได้บางคนก็ไม่มีเงินซื้ออาหารประทังชีวิต1วันไม่สามารถกักตุนอาหารอาจถึงอดตายได้ไม่มีเงินค่าเช่าที่พักอาศัยนะครับแหล่งเงินที่ต้องกอบกู้ระบบนอกระบบไม่สามารถกู้เงินธนาคารหรือสถาบันการเงินได้นะครับการช่วยเหลือเยียวยาที่สำคัญที่สุดคือต้องให้คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่อย่างมีความเป็นมนุษย์เบื้องต้นต้องปลอดภัยนะฮะจากโรคติดต่ออยู่ได้โดยปัจจัย4คืออาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพื่อให้มีที่อยู่รอดนะครับพร้อมมาตรการอื่นๆตามมาขณะที่นายกอบศักดิ์นะครับและแถลงถึงมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มที่ได้ผลกระทบทางอ้อมเป็นนายทุนก่อนหน้านั้นอาจทำให้เข้าใจว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่มีความเป็นธรรมนะครับจึงมีคำถามว่าได้ลำดับความสำคัญในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมหรือไม่ทำไมไม่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนเร่งด่วนก่อนและอ้างมาตรการเยียวยาผู้ได้รับนะครับผลกระทบโดยต้องรอการประชุมครม.ก่อนนั้นสงสัยว่าทำไมกรณีของนายทุนจึงไม่
รอประชุมครม.ก่อนนะการแรงงานนอกระบบเช่นหาบเล่แผงลอยร้านค้าย่อยตามตรอกตามซอยได้รับผลกระทบทางอ้อมนั้นนายทุนทำไมไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นดังที่ทราบกันทั่วว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะให้ความสำคัญกับเจ้าสัวนายทุนและข้าราชการมากกว่าจึงพบมาโดยตลอดว่านโยบายที่ออกมามักขาดความเป็นส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ภาคส่วนต่างภาคประชาชนจึงเป็นสนามนโยบายที่ว่านายทุนต้องมาก่อนนี่ก็เป็นคำพูดของทวีสอดส่องซึ่งเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอยู่พรรคของวันมูฮัมหมัดนอมาธาส่วนหนึ่งที่เขาพูดถูกนะก็คือเรื่องของตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะรัฐบาลต้องไปอุ้มไหมสำหรับผมมองในเชิงนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ยึดผลประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นหลักเนี่ยผมมองว่าไม่มีความจำเป็นเขาพูดถูกนะทวีสอดส่องเขาพูดถูกเรื่องนี้นะท่านทวีเขาพูดถูกว่าไม่ควรไปยุ่งนะครับส่วนเรื่องของบอกว่าการเยียวยาเนี่ยร้านค้าชุมชนต่างๆโน่นนี่นั่นเนี่ยที่เขาบอกตามตอกตามซอยเนี่ยรัฐบาลทำไปหรือยังทำไปหรือยังเงินเยียวยา 5,000 บาทนำลงไปแล้ว 14.2 ล้านคนตอนนี้นะจ่ายไปแล้วตอกตอกซอยร้านค้าที่รับผลกระทบจากโควิด-19 วินมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์จะได้เงินเยียวยาไปแล้ว 5,000 ยังไม่พออีก2ประมาณ1ล้านกว่าคนที่ขอมา2ล้าน 1.2 ล้านคนได้รับเงินนะครับสนับสนุนนะฮะจากกองทุนประกันสังคมไปแล้วนะฮะตอนนี้คนพิการก็ได้ 1,000 ทุกคนเนี่ยไม่รู้คุณไม่ต้องมาลงทะเบียนคุณได้เงิน 1,000 นะครับและยังมีเงินกู้ 5,000 ขออภัย 10,000 กับเงินกู้ 50,000 อีกให้กับบรรดา SME ทั้งหลายในกระบวนการที่เรียกว่าเยียวยาและการฟื้นฟูนั่นหมายความว่าในกระบวนการข้อหลังเนี่ยไม่จริงอ่ะรัฐบาลก็ช่วยไปละแต่ข้อแรกเนี่ยนะครับมันดีฮะเราเจ้าบ้านมันดีฮะเราชาวบ้านก็ดีใจได้มีของมาแจกด้วยเงี้ยดีใจนะครับผมอันนี้ยิ่งกว่าฟู้ดแพนด้าอีกค่ะนี่เข้าถึงเข้าใจพัฒนาจริงๆอะค่ะพูดถูกนะครับถามว่ารัฐบาลเลือกประชาชนหรือเลือกเจ้าสัวปัจจุบันรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะไปขอเจ้าสัวให้มาช่วยประชาชนเพราะถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้เจ้าสัวก็อยู่ไม่ได้เช่นกันเพราะประเทศกำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสถานการณ์วิกฤตจึงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติฉุกเฉินจนถึงปัจจุบันนั่นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเองบางเรื่องทำถูกบางเรื่องทำไม่ถูกส่วนเรื่องของตราสารหนี้ตอนนี้สั่งทำหรือยังไม่มีการสั่งทำยังไม่มีการขับเคลื่อนยังไม่มีการออกนโยบายนะครับถูกระงับยับยั้งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนเงินเยียวยานะครับตอนนี้ก็ไล่ทำก้อยทยอยเยียวยาอย่างที่ผมเรียนมันช้า
เงินเยียวยาตั้งแต่แรกจ่ายให้ครบทุกคนมันจะไม่มีปัญหาในขณะนี้นี่คือความผิดพลาดซึ่งฝ่ายค้านนำมาโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับก่อนที่จะผมจะพูดอะไรอธิบายอะไรออกมาเช่นเงินเยียวยาจ่ายให้หมดจ่ายเท่าไหร่จ่ายให้หมดจ่ายทุกคนเลย70ล้านคนเนี่ยมีจริงๆ60กว่าล้านคนหรืออีก3ล้านคนเอาเงินช่วยเหลือมาเยียวยาในด้านอื่นฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจปรากฏว่ารัฐบาลจ่ายบางส่วนหวังว่าจะเอาเงินที่เหลือมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแทนไปแบ่งจ่ายโน่นนี่นั่นนี่นั่นแทนนะมาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแทนถ้าทำแบบที่ผมเรียนแต่แรกจะไม่มีปัญหาแบบนี้จุดเล็กๆฮะมันเป็นเพียงชั้นความคิดและจุดเล็กๆทำให้เป็นจุดอ่อนเป็นที่มาของการถูกโจมตีตอนที่ผมพูดแต่แรกผมรู้ไหมว่าถ้าเยียวยาไม่ครบจะถูกโจมตีคนที่ได้ก็จะเงียบคนไม่ได้ก็จะวายผมทราบไหมผมทราบและผมก็เรียนแต่แรกว่าต้องทำให้ครบผมใช้คำว่าทุกตัวทั่วคนแต่ไม่ทำมาค่อยๆทำทีหลังค่อยๆทำทีหลังค่อยๆทำช้าๆยิ่งทำช้าคนไม่ได้ก็วายแต่ตอนนี้คนวายมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรมันได้ทยอยได้เรื่อย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 แล้วก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีการใครไม่ได้ก็ให้ไปร้องทุกข์ตามศูนย์ดำรงธรรมตามกรมประชาสัมพันธ์ต่างจุดต่างๆนะครับทั้งประเทศก็เป็นกลยุทธ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนะครับทั้งที่ว่าถ้าทำก็ไปยึดหลักบัตรประชาชนใครมีบัตรประชาชนก็จ่ายไปเลยจบนะครับเงินจะเพียงพอไม่เพียงพอเพราะเงินมันจะมา2 ส่วนจากกระทรวงทบวงกรมโยกกลับมาให้หมดซึ่งออกพรบมาเรียบร้อยโยกมาแล้วอีกส่วนนึงก็ไปกู้มา1ล้านล้านกู้1ล้านล้านเอามาจากไหนก็ไปออกพันธบัตรกู้เงินประเทศไทยเนี่ยคืนมา IMF เรียก5ดอกร้อยละ5เราก็ร้อยละ1ร้อยละ2ร้อยละ3จากประชาชนแล้วกันนะก็กู้ประชาชนแล้วเอาคืนมาแค่นั้นแหละนะจากนั้นก็สร้างรายได้ด้วยการเปิดคาสิโนด้วยการเอาสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นสิ่งถูกกฎหมายซะแทนที่ว่าจะวิ่งใต้ดินไม่ต้องวิ่งใต้ดินก็เอามาเป็นผลประโยชน์ของรัฐบาลของคนทั้งประเทศไปจ่ายเงินเยียวยาที่รัฐบาลจำเป็นต้องจ่ายแค่นั้นเองจากพันธบัตรเอาเงินนี้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปคืนไปนั่นหมายความว่ามันก็จะลูปเป็นวงกลมดึงจากกระเป๋าซ้ายเข้าสู่กระเป๋าขวาอันไหนที่ไม่มีรายได้ก็สร้างให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเอามาใส่กระเป๋านี้แล้วก็อ้อมมาใส่กระเป๋านี้เป็นหลักการบริหารคำพูดของฝ่ายค้านนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องมันผิดหมดนะมันมีบางเรื่องที่ถูกบางเรื่องที่ผิดเราฮะเป็นนักบริหารเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเนี่ยต้องร่วมกันนะคิดนำหลักคิดของเขาข้อติติงข้อเสนอแนะต่างๆมา brainstormนะครับมาระดมทางความคิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประชาชนเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูให้เป็นวงกลมพอดูให้เป็นวงกลมสิ่งที่ตามมาจะส่งผลทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์เพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ